LTVision ลาวไทยนิวส์ดีเดย์เริ่มสร้างแล้วทางด่วนเวียงจันทร์วังเวียงรายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางด่วนนครหลวงเวียงจันทร์เมืองหลวงของประเทศลาวไปยังเมืองวังเวียงสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังตั้งอยู่ตอนเหนือของแขวงเวียงจันทร์โดยระบุว่าเป็นอีกโครงการเส้นทางคมนาคมการขนส่งที่ประชาชนชาวลาวรอคอยว่าเมื่อไหร่จะสำเร็จล่าสุดกำหนดสร้างแล้วเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมารายงานข่าวแจ้งว่าผู้รับผิดชอบโครงการก่อสร้างทางด่วนนครหลวงเวียงจันทร์วังเวียงเตรียมจ่ายเงินค่าชดเชยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในเมืองพลโฮงแขวงเวียงจันทร์ประมาณ80ครอบครัวรวมมูลค่ากว่า 11,000 ล้านกีบหรือประมาณ40ล้านบาทและจะจ่ายค่าชดเชยในงวดต่อไปให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบที่เมืองหินเหอและเมืองวังเวียงเป็นลำดับต่อไปนายสุสวรรค์ไสยสิงห์ประธานบริษัทที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมลาวจำกัดกล่าวว่าโครงการนี้มีระยะทางทั้งสิ้น 109.12 กิโลเมตรเริ่มต้นจากเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทร์เมืองโพงโพงเมืองหินเหิบและไปสิ้นสุดที่เมืองเวียงจันทร์แขวงเวียงจันทร์นายสุสวรรค์กล่าวว่าจะมีผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการนี้หลายร้อยครอบครัวและจะเร่งจ่ายให้แล้วเสร็จโดยถนนทางด่วนที่มีความกว้าง23เมตรกำหนดความเร็วไม่เกิน150กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนก็จะเปิดใช้ได้ในปีค.ศ. 2020หรือพุทธศักราช2563นี้โปรดกดติดตาม LT Vision ถามข่าวลาวไทย